นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับท่าน EP ที่1นะครับผมกับเรื่อง4 minute นั่นเองเรา react ตัวที่เป็น trailer ไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะแล้วพูดคุยกันเนาะเดากันไปเรื่อยเปื่อยต่างๆนานาวันนี้จะได้ดูตัวจริงแล้วว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่คิดว่าที่เดาไปผิดไป 50% ครึ่งๆเดาไปผิดเยอะเหมือนกันคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมาดูตัวจริงว่าตัวจริงจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นเวอร์ชันแบบ South Trail version นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับว่ารุนแรงเป็นพิเศษแบบว่ามีฉากอะไรที่แบบว่ามันเลิฟซีนก็จัดเต็มเป็นพิเศษฉะนั้นก็เป็นเวอร์ชันที่ตึงตราแน่นอนนะฮะแต่ทีนี้การรีแอคชั่นของเราเนี่ยมันสามารถทำได้แค่ 50% ของเนื้อเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้เต็มเรื่องเพราะถ้าใครอยากดูเต็มๆสามารถไปดูได้ในวิวนะครับผม VIU เนาะกับ South Trail version นะครับทุกคืนวันศุกร์นะครับผมหลังจากที่ออนแอร์ทางช่องวันไปแล้วคุณก็สามารถที่จะกลับมาดูได้ใหม่เป็นแบบย้อนหลังนะฮะทางช่องวิวคุณสามารถที่มาดูได้เลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะดูเต็มๆเนาะในวิวเนาะเพราะฉะนั้น 50% เนี่ยหมายความว่าอะไรงั้น EP เนี่ย1ชั่วโมงคุณเราก็สามารถจะลงได้ประมาณสัก30นาทีของ EP นี้นะ EP ที่1เนาะก็4 minute เนาะแล้วก็ฉากเลิฟซีนเนี่ยจะถูกบังเอาไว้ด้วยถูกเบลอไว้ด้วยนะครับผมไม่ให้แบบว่าเห็นเนื่องจากว่าเป็นการให้เกียรตินักแสดงนะครับผมเพราะนักแสดงเขาจัดเต็มกันมากๆเล่นกันเต็มที่มากๆแล้วนะฉากที่เป็นเซ็กซีนแล้วก็ไม่ได้เลิฟซีนเซ็กซีนเนี่ยจะถูกบังหรือถมดำเอาไว้นอกจากว่าอาจจะเอาออกไปเลยก็ได้หรือนอกจากว่าฉากเลิฟซีนนั้นหรือเซ็กซีนนั้นเป็นฉากที่กำลังเล่าเรื่องอยู่หรือเป็นจำเป็นต่อเนื้อเรื่องพี่แอมอาจจะมีการถมดำหรือบังเอาไว้หรือเบลอไว้นะเพื่อจะใช้ในการเล่าเรื่องโอเคงั้นประมาณนี้ครับผมกับ4 minute นะครับผม Soft Trailer version ที่เราจะ react กันต่อไปทีนี้พี่แอมอาจจะมาช้าหน่อยนะฮะแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะเขากำหนดให้ลงได้72ชั่วโมงหลังออนแอร์ฉะนั้นเร็วสุดคือคืนวันจันทร์ช้าสุดคือวันอังคารประมาณนี้นะพี่แฮมจะทำให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่แฮมเจ็บป่วยอยู่ด้วยนะมีการพาไหลมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบทำได้ช้าลงนิดนึงก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมมันต้องมีการพักไหล1เดือนห้ามยกไหลเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจละกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับ4 minute soft trailer version นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะสุขสนานแค่ไหนเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไรกันแน่ตกลงมันจะเป็นใครเห็นภาพอะไรยังไงนี่นั่นอนาคต4นาทีมันคือยังไงเดี๋ยวเราได้มารู้กันในเรื่องนี้ EP นี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง Beyond Cloud แล้วก็ทาง View ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ4 minuteSouth Trail version EP ที่หนึ่งครับไปเลยคนไข้อยู่มีอาการเกร็งแล้วก็พีดอกขาอาจารย์
ก่อนหน้านี้ไวท์เท่าไซเป็นไงก่อนหน้านั้นไวท์เท่าไซปกติดีทุกอย่างค่ะเรื่องการแพ้ไม่ต้องห่วงเนาะหมอแซมคุมเองวันทุสายสเตเบิลดีค่ะอาจารย์ผมจะสั่งเจาะเลือดขอชาด้วยครับคนไข้อะไร EKG เป็น VF ผมขอ defibrillation 200จูลด่วนทำไมหมอทามาโดนยิงอย่างนี้ล่ะหวัดมาแล้วค่ะหมอพร้อมค่ะอาจารย์ช้าผมถอยคุณถอยทุกคนถอยช็อคโทรมาทำไมวะก็มึงบอกให้กูโทรปลุกมึงมาสอบไม่ใช่เหรอกูบอกเหรอก็เออดิวะเมื่อคืนมึงแม่งก็จัดหนักเกินไอ้เกดลุกมาดิ่งคำตอบเป็นเพื่อนกูหน่อยดิเฮียกูไม่ไปปวดหัวปวดหัวก็แดกพาราไปดิวะถ้ามึงขาดสอบอีกทีอ่ะมึงไม่จบพร้อมกูแล้วนะเว้ยเจอที่คณะบ่ายโมงแค่นี้แหละนี่ hungry มากอะมาโคที่แคบเหรอสี่วัดคาโก สายไป5นาทีนะขอโทษครับพอดีผมติดสายคุยกับลูกค้าอยู่ครับนั่งลงก่อนพ่อมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนึกว่าถ้าเป็นเรื่องขนสินค้าล็อตล่าสุดที่มีปัญหาน้ำหนักเกินผมเคลียร์ขนส่งเรียบร้อยแล้วก็จะให้กรไปดูแลแผนกอินเวสเมนต์แผนกอินเวสเมนต์บริษัทเรามีแผนกนี้ด้วยเหรอครับผมไม่เคยเห็นอยู่ในโครงสร้างบริษัทเลยแผนกอินเวสเมนต์เป็นแผนกที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบริษัทเรารายได้จากงานโลจิสติกมันก็ส่วนนึงแต่ที่พวกเรายิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะแผนกนี้ที่เป็นตัวสร้างรายได้หลักแล้วแผนกขนส่งที่ผมดูอยู่ตอนนี้ล่ะครับพ่อจะหาคนอื่นมาทำแทนวันนี้พ่อจะให้กรเริ่มไปศึกษางานที่ออฟฟิศถ้าสงสัยอะไรให้ถามคนที่ชื่อสมานเพราะสมานดูแลแผนกอินเวสเมนต์มาตั้งแต่วันแรกอ่ะกอนคุยกับคุณพ่อเรื่องแผนก investment แล้วหรือยังครับคุณนาตั้งใจทำงานล่ะแผนกนี้สำคัญกับบริษัทเรามากนะถ้าก่อนทำได้ดีคุณพ่อจะได้หายเหนื่อยครับผมขอตัวไปดูงานก่อนนะครับผมคิดถูกแล้วใช่ไหมที่จะให้กอนมาดูงานใต้ดินต่อคุณได้คิดถูกต้องแล้วค่ะต้องคนแบบก่อนนี่แหละถึงจะเอาอยู่ส่วนตำแหน่งที่ก่อนเคยทำฉันจะให้เกรซเข้ามาทำต่อนะคะสอบเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะให้เกรซเริ่มเข้ามาดูงานก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีปัญญาพาเกรซมาหรือเปล่าบ้านมันยังไม่ค่อยอยากจะกลับเลยผมมันทำไมวะกูลองไปกูแค่จะโทรมาถามมึงเว้ยมึงมีเครื่องคิดเลขอีกอันปะกูแม่งลืมมาว่ะลืมมันไหนไม่ลืมลืมมันสอบนี่นะมึงเลิกด่ากูก่อนดิกูรู้มึงมี2เครื่องกูไม่รู้กูเอาเครื่องสำรองมาไหมหาแป๊บไม่มีกูยืมใครได้บ้างวะเนี่ยกูไม่รู้กูจะสายแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไม่มีใครให้กูยืมเลยว่ะฝากซื้อหน่อยดิเฮ้ยไปซื้อที่ไหนไว้ไอ้ต้นกูไปไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะรถชนเหรอไอ้แก๊สฮัลโหลไอ้แก๊สอ๋อนึกว่ารถชนไม่ใช่รถชนว่ะตอนดูแต่ตัวอย่างมีคนตกลงมาย้อนเวลามากอ่ะเอฟเฟคเลิศอ่ะครับป้าเป็นไรไหมครับเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลให้นะครับไม่ต้องเรียกปล่อยฉันไว้ตรงนี้จะให้ปล่อยได้ไงครับหรอครับขอแจ้งอุบัติเหตุคนถูกรถชนครับ
เรื่องอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบนั่นไงเคสอะไรมาอุบัติเหตุครับไปสวัสดีครับมาทำเพื่อนรักมากวนพี่บีอีกแล้วเหรอเปล่าหมอแฟมเมดก็ต้องอยู่ที่อยู่แล้วไงตอนนี้กูอยู่ในยาแม่งเยินชิบหายมีเคสอะไรว่ามาผู้ป่วยหญิงอายุ53ปีถูกรถยนต์ชน15นาทีก่อนมาโรงพยาบาลทำนี่เซอร์เวย์ไม่มีอะไรกดท้องแล้ว generalized guarding อันตราซาวแล้วเจอเลือดหนองช่องน้องกูว่าต้องน่าต้องเซต OR emergency เดี๋ยวโทรบอกจังคมสันก่อนนะคุณหมอคะป้าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหรอกค่ะคนไข้ต้องผ่าตัดด่วนนะครับผมสามารถใช้สิทธิ์ฉุกเฉินได้จริงๆแล้วป้าตั้งใจจะเดินลงไปให้รถชนเองค่ะทำแบบนั้นทำไมครับป้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วค่ะบอกเข้าใจนะครับว่าปัญหาของคุณมณีคงหนักหน่วงน่าดูแต่ถ้าลูกคุณมณีรู้ว่าคุณมณีไม่อยากรักษาลูกคุณมณีก็คงจะเสียใจนะครับห้องมืดไปสำหรับห้องโออาร์นะจริงๆแล้วแต่คงจะแบบว่าเพื่อความแบบให้มันดูทริลเลอร์ให้มันดูแบบว่าดูกดดันดูแบบว่าสไตล์หนังมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงโออาร์ห้องสว่างหมอมีคงกันไกลเหรออ่ะสีสันสีสันคนไข้คิวต่อไปยังไม่มาทานไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวผมขอไปเขียนออฟโน้ตให้เสร็จก่อนนะครับอาจารย์เออนี่แล้วมีแผนหรือยังว่าเทรนศัลยกรรมจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนต่อยังเลยครับสนใจมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่นี่ไหมผมคิดว่าหลังจากผมเทรนจบผมจะไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเป็นอาจารย์ที่นี่เขาไม่ได้ห้ามให้เป็นพาร์ทไทม์โรงพยาบาลเอกชนสักหน่อยหลายคนเขาทำกันขอบคุณที่ชวนนะครับอาจารย์แต่ผมคงยังไม่เปลี่ยนใจตอนนี้หรอกครับแต่กูจะบอกมึงคนแรกหรออ่ะทำเรื่องอะไรเลยมึงเนี่ยกูเก็บข้อมูลประสบการณ์ของคนไข้ที่เคยผ่านการหัวใจหยุดเต้นมาก่อนจริงป่ะก็น่าสนใจดีแน่นอนอยู่แล้วมึงกูจะทำมันใสให้ได้มากกว่างานวิจัยก่อนๆรับรองงานกูได้ติดกินเหมือนงอกแน่นอนสมเป็นองค์กรใต้ดินของคุณพ่อมากๆอยู่ในที่ที่แบบใครไปหาโลเคชั่นเนี่ยเก่งมากเป็นเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบบ้านจมน้ำไปเรียบร้อยน้ำท่วมสวัสดีครับคุณกรณ์คุณคือสมานใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเชิญที่นี่ดีกว่าครับเนี่ยเหรอที่พ่อบอกเป็นกระดูกสันหลังของบริษัทใช่ครับที่นี่ทำรายได้ให้เราเป็นล้านภายในไม่กี่นาทีได้มาจากไหนก็นี่ฮะพนันออนไลน์เรามีบ่อนอยู่3แห่งที่ชายแดนเดี๋ยวคุณกรณ์คงได้ไปเยี่ยมชมครับเล่นเป็นต้นกล้าละยังไม่รู้บทเขาคือใครกอนอ๋อบทเป็นแฟนกอนมาทำไมไม่บอกผมเนี่ยก็พี่คิดถึงไงเปลี่ยนหมดแล้วดึงมาดึงมา
ไม่เห็นต้องทำงานเลยเงินที่พี่ให้ไม่พอใช้หรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นไหมอะพี่ผมเองก็ต้องทำงานบ้างอะคิดอะไรเนี่ยหน้าบึ้งเชียวคือพ่อผู้ยกงานสำคัญของบริษัทให้พี่ดูแลแต่มันเป็นแผนกที่พี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีอยู่พี่เลยรู้สึกแย่นิดหนึ่งอะเพราะเหมือนว่าพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยแต่พี่ดีใจนะที่พ่อไว้ใจพี่เลยอยากทำให้มันดีอะพูดให้พี่หายเครียดได้ทุกครั้งเลยไม่ได้เก่งแค่พูดนะผมไม่ได้เก่งแต่พูดนะจ๊ะอย่างอื่นผมก็เก่งนะตาย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 ผมก็ทำให้พี่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพูดก็ได้ตาย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 ไปดูเอาเองนะจ๊ะใน software version เอาลงไม่ได้จริงไม่ควรนะจ๊ะฉีดถุงยางด้วยการใช้ฟันเนี่ยขาดได้นะถุงยางอะไม่เป็นไรต่อเลยตายตายรุนแรงมากโอ้โหพี่จะเจ็บนะเสร็จเร็วมากอ่ะเสร็จเร็วเกินยังไม่สนุกเลยเสร็จไหมเดี๋ยวพี่ช่วยพี่เราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงอ่ะมาสนามมาสนามขอบคุณที่ทำให้ผมเสียวนะพี่ตบมือแล้วแสดงเลยสุดยอดมากสปิริตจะต่ออีกรอบหรอครับขอโทษทีครับตอนนี้ผมอยู่กับฟ้าใสครับอ๋อใช่ครับพ่อเย็นนี้ฟ้าใสติดทันข้าวกับลุงบริษัทครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้ครับโทษทีนะพ่อเรียกกลับบ้านด่วนอ่ะทันข้าวไม่เป็นไรพี่พี่ไปเถอะเด็กอินโทรเวิร์ตเหรอนั่งห่างกับครอบครัวเหลือเกินพ่อเคลียร์กับตำรวจให้หมดแล้วโชคดีที่คนโดนชนไม่ตายเมื่อไหร่แกจะเลิกหาเรื่องให้พ่อตามล้างตามเช็ดให้สักทีเขากำลังเครียดเรื่องเขาเห็นอนาคตได้ยังไงฮะมันก็คงเป็นแค่อุบัติเหตุนะคะเกรซไม่เจ็บไปด้วยก็ดีแค่ไหนแล้วแค่นี้แหละพี่เดี๋ยวผมเดินไปที่ตึกเองแน่ใจนะอืมเดี๋ยวเจอกันโอเคมันจะ5ทุ่มได้ไงวะไอ้พี่โทษทีพี่ไม่มีอะไรพี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิก
พี่ไม่ชอบผมไม่ได้สูบใส่หน้าพี่สักหน่อยก็รู้แต่เกรซก็รู้ว่ามันไม่ดีเสียบุคลิกทำไมวันนี้อะไรก็แปลกไปหมดเลยวะตอนผมขับรถชนผมมองเห็นอนาคตล่วงหน้าว่าผมจะขับรถชนคนนาฬิกาที่ผมเห็นน่ะก็แปลกๆเพี้ยนๆไปหมดอะแป๊บนึงนะอะไรคือการมองเห็นอนาคตล่วงหน้าผมมองเห็นภาพล่วงหน้าว่าผมจะขับรถชนคนไม่ได้เล่นยาใช่ไหมไม่ได้เล่นเว้ยพี่ขอโทษนะที่ช่วงนี้ไม่มีเวลามาคุยด้วยแต่พี่เป็นห่วงแกนะอีกปีเดียวก็เรียนจบแล้วพี่อยากให้แกจริงจังกับชีวิตมากกว่านี้อีกหน่อยขำเลยนี่พี่ชักจะเหมือนพ่อขึ้นไปทุกวันแล้วนะไม่เหมือนหรอกคนอย่างพ่อมีคนเดียวก็พอแล้วคนอย่างแม่ด้วยจริง พี่คงจะคิดถึงแม่พี่ใช่ไหมคนละแม่จริงๆด้วยก็คิดถึงแหละแต่มันก็นานมาแล้วอ่ะใครซี่ก็พี่มันแก่แล้วนี่ว่าใครแก่เราก็ห่างกันไม่กี่ปีหรอกว่ะยายเข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงหัวใจจะวายโอ้ยายอย่าเพิ่งวายอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ดิเนี่ยไหนก็อยู่แล้วมาผักโคเชโคเชล่าไม่ไม่ผิดมีตติ้งมีตติ้งโคเชล่าอะไรอ่ะยายกินยาเบาหวานก่อนอาหารยังอุ้ยลืมไม่ได้กินอย่าลืมบ่อยสิยายช่วงนี้น้ำตาลยายสูงตลอดเลยนะแผลเบาหวานที่เท้าก็ยังไม่หายเดี๋ยวก็โดนตัดเท้าทิ้งหรอกเออตัดทิ้งก็ดีน้ำหนักมันเกินอยู่ทามจองห้องผ่าตัดรอเลยนะยายดื้อขนาดนี้ชอบชิมขนมหวานบ่อยยายรออีกนิดนะทามกำลังจะได้เป็นหมอผ่าตัดแล้วเดี๋ยวทามจะเป็นหมอที่รวยแล้วก็เข้าเวรหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วจะเอาเงินมาทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นยายอยากให้ทามมีความสุขเหมือนก่อนที่ไม่ต้องบ่นนะไม่ฟังนะบ่นเยอะความดันขึ้นด้วยนะดิฉันเห็นแสงสว่างส่องลงมาจากข้างบนค่ะได้ยินเสียงเครื่องมือแพทย์เนี่ยดังอยู่รอบตัวแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานทำไมคุณเกรต้องใส่ชุดเซ็กซี่ทุกวันเลยอะครับชุดไหล่เบี่ยงตลอดเลยอ่ะขอโทษนะครับคนไข้ที่ชื่อมณีเมทาลาอยู่ห้องไหนครับสักครู่ค่ะคุณมณีอยู่ห้องเบอร์4นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนหนุ่มอนาคตไกลไม่ควรจะต้องมาเครียดเพราะปัญหาที่ป้าก่อลูกไม่ต้องห่วงนะคะป้าจะยืนยันกับตำรวจให้เองว่าป้าตั้งใจจะเดินลงมาให้รถชนอ
อบการที่แบบนาฬิกามากเลยอ่ะมันต้องถ่ายกันหลายเทคแต่นาฬิกาต้องปรับให้แบบ13 12 11แบบเฮ้ยขอโทษไม่เป็นเหรอย้อนเวลากลับไปบ่ายโมงสิบนาทีจังหวะที่ถามว่าห้องอยู่ไหนคุณมณีอยู่ห้องเบอร์สี่ค่ะทำไมคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมขอฝากดอกไม้นี่ให้คนไข้ห้องสี่ครับอ๋อย่าสามารถเข้าไปเยี่ยมได้เองเลยค่ะไม่ดีกว่าครับฝากด้วยครับขอบคุณครับคุณคะคุณเอ๊ะนี่เห็นเกินนะนี่เห็นเกิน4นาทีนะคุณอริญญาใช่ไหมครับเรียกลูกว่าก็ได้ค่ะได้ครับคุณลูกว่าจากประวัติในเวชระเบียนคุณลูกว่าเคยหัวใจหยุดเต้นจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลูกว่าพอจะจำความรู้สึกตัวเองในช่วงเวลาที่หัวใจมันหยุดเต้นได้ไหมครับว่าไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับว่าตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตไปตามปกติเลยแต่เป็นชีวิตในอดีตเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอดีตมันกลับมาเล่นวนซ้ำในหัวของว่าเองมีเจ็บที่แผลผ่าไหมครับมีครับผมข้างซ้ายครับผมความรู้สึกในตอนนั้นมันเหมือนกับโลกความจริงไหมครับคล้ายจริงมากค่ะแต่มีอย่างนึงที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงว่าสามารถมองเห็นอนาคตได้4นาทีค่ะเล่นแบบนี้ไม่ได้ไม่มีตัวอย่างให้เดาด้วยอ่ะโอ้โห4 minutes พูดเลยว่า EP 1เป็น EP ที่เปิดมาแล้วยังเอาจริงๆยังเดาอะไรออกไม่ได้เลยนะครับผมเรื่องแทบจะไม่ย้ำจะให้เราเดาอะไรเลยนะจริงๆพอจะมีครูคือแบบมีอะไรบางอย่างแหละให้เราสึกว่าได้ต่อยอดกับมันได้แต่แบบมันยังเดาอะไรยากมากๆเลยเราไม่รู้ว่าเรื่องพยายามจะเล่าเรื่องอะไรอยู่เราไม่รู้ว่าเรื่องจะพาเราไปทิศทางไหนมันเหมือนมีแต่ความน่าสงสัยแต่ไอความน่าสงสัยเนี่ยมันแฝงไปด้วยความอยากดูตรงที่ว่าเรื่องอ่ะเขาใส่ความเป็นแบบงานภาพของเขาการแสดงของเขาความที่ทิ้งปมอะไรบางอย่างไว้มันดูน่าสนใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปมของตัวละครปมของเรื่องราวประเด็นที่เรื่องต้องการจะพูดถึงรวมถึงงานภาพงานจัดทรงจัดแสงคือมันเป็นงานที่เนียบมากๆเอฟเฟกต์ก็คือดีมากความรู้สึกคือแบบมันทำให้เราอยากดูต่อแต่เราว่ามันขาดหมัดฮุกหมัดหนึ่งไปในจังหวะ EP 1เนี่ยนะรู้สึกว่ามันยังขาดความที่รู้สึกว่ามันขาดจังหวะว่าเราจะรู้เราไม่รู้ว่าเราจะดูอะไรต่อเราว่าขาดหมัดฮุกแบบนั้นไปมันเหมือนกับเรากำลังสงสัยไปทุกอย่างเลยอันนี้ก็น่าสงสัยนั่นก็เป็นอันตรงนู้นนี่เป็นอะไรกันแน่มันมีแต่เรื่องที่น่าสงสัยหมดเลยแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเขากำลังจะพาเราไปเจออะไรคือเขามันไม่มีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นตัวแบบชี้นำเลยอะว่าเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้นะไม่มีเลยใน EP 1สำหรับเรารู้สึกว่านี่ก็เป็นการที่แบบเขาค่อนข้างที่จะแบบเล่นกับคนดูเยอะพอสมควรนะความรู้สึกของพี่แฮมคือเหมือนกับว่าการที่มันส่งบทแบบนี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงคือตรงที่ว่ามันทำให้คนน่ะอยากดูต่อแบบอยากรู้ต่อเลยกับอีกคนอีกแบบนึงรู้สึกว่าฉันดูไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไร
ตกลงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่คือมันเป็นแบบดาบสองคมนะครับคือเราไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในคมไหนแต่เราว่าอย่างน้อยๆเลยว่ามันน่าจะมาในทางของการที่คนอยากดูมากกว่าตรงที่ว่าด้วยงานภาพต่างๆการแสดงรวมถึงว่าบทเนี่ยมันมีเป็นอย่างที่มันรู้สึกว่าน่าติดตามต่อแล้วก็งานภาพมันเนี๊ยบมากๆคือคนรู้สึกว่าดูแล้วคุ้มอ่ะกับงานภาพดูแล้วมันแบบมีความฉงนอยากจะรู้แล้วว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงใครทำอะไรกันแน่นี่ทำให้อยากเอามันเป็นสิ่งที่ล่อให้เราได้ดูต่อแต่ถ้าคนที่เป็นสไตล์พี่เปรียบเทียบกันอย่างแม่พี่แฮมหรือว่าใครแบบคุณพ่อพี่อย่างเงี้ยถ้ามาแบบเนี่ยคุณพ่อกับแม่พี่ไม่ดูต่อแล้วแน่นอนคือมันเป็นความรู้สึกของการที่แบบมันไม่รู้ว่ากำลังจะพาเราไปไหนมันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเกี่ยวกับประเด็นไหนกันแน่มันงงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนดู2กลุ่มแน่ๆที่แบบเป็นคนดูแบบอยากรู้ต่อเลยกับคนรู้สึกว่าฉันไม่เข้าใจอันนี้คือดาบสองคมมากๆนะสำหรับ EP 1นะสำหรับพี่แฮมนะอ่ะแต่ถ้าสำหรับพี่แฮมเนี่ยพี่แฮมต้องดูต่ออยู่แล้วเพราะว่าเราต้องรีแอคชั่นเนาะแต่ความชอบถามว่าเป็นยังไงเราชอบนะงานภาพเจ๋งมากงานภาพเนียบมากเราชอบตั้งแต่การกำกับแบบเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยพอมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องอ่ะคุณมันไม่ถ่ายง่ายๆนะที่จะเป็นแบบบ่ายโมง11บ่ายโมง12บ่ายโมง13มันต้องถ่ายกันหลายคัดหลายซีนแล้วก็ต้องตั้งนาฬิกาใหม่ตลอดเวลาแล้วว่าตรงนี้ก็เจ๋งแล้วประมาณนึงรวมถึงฉากที่แบบว่าย้อนเวลากลับไปอ่ะเราชอบตอนที่อยู่ในรถแล้วย้อนกลับมาในรถอ่ะแล้วว่าโหเป็นเอฟเฟคที่แบบสวยมากคือรู้สึกตอนที่ดึงเกรซกลับมาในรถคือแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะคือแบบดูเหมือนงาน CG แบบ X-Men น่ะดูแบบว่าเหมือนงาน Marvel อ่ะผมรู้สึกคือแบบเฮ้ยทำได้ดีมากๆเลยตรงนั้นคือเจ๋งมากๆรวมถึงการที่แบบว่าพวกงานเล่นสีเล่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีนะฮะการเล่นกับแสงเล่นกับมุมกล้องอย่างเงี้ยเราทำได้ดีมากๆเราจบงานภาพสวยดีกว่าพูดง่ายเกรดสีเกรดภาพเราว่าเลิศมากๆเลยตรงนี้เป็นงานที่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันแบบมีแวลูมากที่รู้สึกว่าเราอยากดูมันต่ออีกอย่างนึงคือเรื่องของการที่ว่าเหมือนกับการแสดงรู้ว่ากระแสของนักแสดงเป็นอะไรที่อยากดึงดูดเราเหมือนกันว่าเอ๊ะความแสดงแบบเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่านะในการแสดงของเขามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในปมในใจเขาหรือเปล่าทำให้เราอยากจะติดตามต่อว่าตกลงตัวละครเหล่านี้รู้สึกยังไงมีความคิดแบบไหนคิดอะไรอยู่กันแน่แล้วว่าอันนี้คือสิ่งน่าสนใจส่วนเรื่องการแพทย์ไม่ห่วงเลยฮะการแพทย์มันเป๊ะอยู่แล้วนะด้วยความที่หมอแซมว่าเข้ามาคุมเองอะเนาะมันรู้สึกว่าการแพทย์ต่างๆมันเป๊ะไม่ว่าจะเป็นการพูดอุปกรณ์การผ่าตัดในห้องแล้วว่ามีไม่เป๊ะอยู่2อย่างคือ1หมอควงกรรไกรเนี่ยไม่น่าจะเป๊ะคิดว่าไม่คงไม่มีหมอคนไหนเขาทำอย่างนี้หรอกแต่คิดว่ามันคงใส่เข้ามาเพื่อให้เห็นความคูลของไทม์ไปในตัวความมั่นใจของตัวไทม์เป็นการใส่เข้ามาที่เหมือนกับแบบอาจจะเป็นการใส่ลูกเล่นลงมานิดหน่อยไม่ต้องสมจริงมากแต่เพื่อให้เห็นนิสัยของตัวไทม์ในอีกแง่มุมนึงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบมั่นใจตัวเองนะเป็นคนที่มีความแบบมุ่งมั่นว่าฉันอยากจะไปเป็นหมอเอกชนต้องการจะหาเงินต้องการจะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยความที่ปมของทางในพีนี้มันถูกเปิดเข้ามาในมุมของการที่ว่าเขาน่าจะสูญเสียพ่อแม่ไปหรือสูญเสียอะไรบางอย่างไปเหมือนเมื่อกี้คุณยายเขาจะพูดแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาอ่ะเพราะว่าเขาบอกอย่าเล่าเลยเรื่องอดีตเรื่องดราม่ากินข้าวอร่อยอร่อยดีกว่าเนาะซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะมีอะไรเป็นอดีตของเขาอยู่ที่เป็นเรื่องในอดีตของเขาซึ่งเราว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของเขาเหมือนกันและทำให้เขาอยากจะหาเงินมากขึ้นอยากจะเอาเงินมาดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลคุณย่ามากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญกับตัวละครเหมือนกันเลยมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นหมอเอกชนเพื่อจะหาเงินให้มากขึ้นเรียนจบไปปุ๊บอยากจะเป็นหมอในโรงพยาบาลเอกชนอันนี้คือตัวนี่คือปมของเขาอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเขาก็ถ่ายทอดปมตัวละครด้วยความที่เป็นเจตถ่ายทอดเนาะก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีในบทที่อยู่กับคุณแบบแบบคนแก่ในบ้านดูแลคนแก่ในบ้านบทที่ต้องกลับบ้านมาบ้านก็ดูเก่าๆโซมๆอย่างเงี้ยฮะเป็นบทที่แบบคนทำงานอย่างจริงจังนั้นการที่เขาจะควงกันไกลเนี่ยมันก็จะเป็นการที่บอกว่าบทเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงในห้องพยาบาลจริงๆโรงพยาบาลจริงๆแต่ก็คือใส่ลงมาเพื่อให้มันเห็นเป็นกิมมิคของตัวละครรวมถึงแบบการที่ห้อง OR มันมืดจนเกินไปแล้วว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นจริงเนาะ OR ห้องน่าจะเป็นห้องที่สว่างนะนี่เพิ่งไปผ่าตัดมาห้อง OR สว่างมากฉะนั้นเลยคิดว่าการที่ OR มันมืดเกินไปอาจจะพอให้บรรยากาศมันดูเทรลเลอร์มากขึ้นมันดูน่าติดตามมากขึ้นมันดูแบบมันดูน่าลับน่าสนใจมากขึ้นให้เหมาะกับโทนของเรื่องก็ทำให้มันมีความเป็นแบบมืดๆเปิดไฟดวงเดียว2ดวงอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนั้นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นงานภาพมากกว่าจริงๆมันอาจจะเป็นการที่เขาไม่จำเป็นต้องให้มันเหมือนจริงทุกอย่างหรอกเพื่อให้มันดูมีบรรยากาศของการที่น่าติดตามน่าลุ้นเพราะเหมือนจริงๆอาจจะดูไม่น่าติดตามหรือน่าลุ้นขนาดนั้นเลยมีการเล่นแสงเล่นสีในห้องผ่าตัดหรือห้อง OR หรือห้องพักฟื้นผู้ป่วยบ้างให้มีความเล่นกับมืดๆสว่างๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าตัวนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่มันจะไม่เหมือนจริงแต่ก็ทำให้รู้สึกว่ามันน่าติดตามและน่าดึงดูดนะฮะโอเครวมถึง
ประเด็นของ EP 1แล้วว่า EP 1เป็นการเปิดตัวละครหลายตัวจริงๆเหมือนที่พี่แอมพูดไปคือมันยังไม่ได้บอกแล้วเราจะพาเราไปอยู่ตรงไหนแต่มันจะบอกว่าเรื่องมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีตัวละครอะไรที่บ้างที่เราจะได้เจอในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะอ่ะเปิดมา EP 1ก่อนนะฮะมันก็เปิดมาด้วยตัวละครอย่างเกรซเนาะเกรซก็คือเมาเหล้าอยู่ในห้องตื่นมานะอยู่ชั้น4นะลงไปชั้นล่างไปอยู่ที่ไปเอารถเป็นลูกคนรวยบ้านตระกูลศรีวัดสี่วัดแล้วกันอ่ะที่ทำเกี่ยวกับคาร์โก้ขนส่งซึ่งอันนั้นคือหน้าฉากจริงๆธุรกิจที่ไม่เข้ารวยคือธุรกิจสีเทานะครับผมก็คือทำเปิดพนันออนไลน์นู่นนี่นั่นซึ่งก็มีการส่งให้ลูกชายคนโตเนี่ยก็คือกอนไปดูแลต่อนะครับคุณพ่อเรียกมาให้ไปดูแลต่อซึ่งไอ้ตรงที่เป็นแบบที่ซ่องของซ่องสุ่มของเขาเนี่ยลังลับของเขาเนี่ยคือหาโลเคชั่นเก่งมากอะชอบความรู้สึกเหมือนเป็นแบบพวกแบบบ้านโครงการที่น้ำท่วมแล้วไม่มีใครเอาแล้วอย่างเงี้ยมาทำเป็นเหมือนลังลับเสริมสำหรับสูมันเป็นแบบอะไรเป็นโลเคชั่นที่เท่มากเลยนะมีการนั่งเรือเข้าไปอะไรแบบนี้สำหรับสูแบบคนหาโลเคชั่นเก่งมากๆมันดูหรูดูไฮโซแต่ก็ดูเก่าดูเป็นแบบที่รกร้างไปในตัวสำหรับสูว่าเป็นการทำแบบโลเคชั่นรวมถึงการเล่นกับภาพได้ดีมากๆซึ่งเป็นการเปิดว่าจริงๆแล้วว่าบ้านเขารวยไม่ได้ธุรกิจหลักหรอกธุรกิจหลักทำเงินประมาณหนึ่งธุรกิจสีเทาต่างหากที่ทำเงินให้กับเขาเยอะมากๆแล้วก็ส่งกอนลูกชายคนโตไปดูแลซึ่งคนละแม่กับเกรซนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกตอนแรกมันจะเห็นฉากนั้นเลยอ่ะตอนที่เหมือนกับว่าแม่ของเกรซเข้ามาทักกอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนคุณน้าไม่เรียกคุณแม่ขนาดนั้นซึ่งตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่ามันมีเรื่องที่สนใจอยู่ตรงนึงว่าแบ็คกราวด์ของตัวละครครอบครัวเนี่ยคือมีพ่อแม่ลูกสองคนคือมีกอนกับเกรซกอนเนี่ยเป็นลูกชายคนโตแม่อดีตภรรยามามีเป็นลูกกับแม่เก่านะครับผมอันนี้แม่ใหม่เนี่ยเป็นแม่ของเกรซซึ่งพี่น้องดูรักกันดีเนาะดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยตัวพี่ชายเองเนี่ยกอนก็ดูห่วงเกรซพิเศษไม่อยากให้เกรซสูบบุหรี่ไม่อยากให้เกรซนู่นนี่ซึ่งจะเห็นว่ากอนเนี่ยไม่ชอบบุหรี่ตั้งแต่ตอนที่กอนเนี่ยเดินเข้าไปในรังลับและที่เป็นแบบบ่อนพนันออนไลน์เขาจะแบบเหม็นกลิ่นบุหรี่มากเขาจะไม่ชอบเลยไม่ชอบกลิ่นนี้เลยจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะเกลียดพอสมควรแต่ในนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวของกอนเองกับเกรซเนี่ยเขาน่าจะเป็นพี่น้องที่รักกันดีนะครับผมดูเป็นพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยกันดูไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นแต่เราไม่แน่ใจว่ามันอาจมีปัญหาก็ได้จากการที่มันเกิดจากสมบัติหรือเกิดจากการที่ให้อำนาจในการดูแลกิจการที่ไม่เท่าเทียมก็ได้เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหาพี่น้องในอนาคตหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ดูแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณแม่เนี่ยน่าสงสัยคือคุณแม่เป็นแม่ของเกรซเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักกอนกับเกรซเท่ากันในมุมของเรานะจากการสังเกตสายตาของคุณแม่มันดูมีเลสไนบางอย่างอยู่เหมือนกันเราเลยคิดว่าเขาอ่ะอยากจะส่งกอนให้ไปดูแลกิจการสีเทาให้มีอะไรที่มันเสี่ยงๆอ่ะให้ลูกชายคนโตที่ไม่ใช่ลูกเขาแต่อะไรที่มันปลอดภัยหน่อยอย่างแบบธุรกิจในแบบว่าคาร์โก้เนี่ยให้ลูกชายของเขาเป็นคนดูแลมันก็ดูสะอาดหน่อยไงซึ่งว่าเขาแค่จะผลักสีเทาเนี่ยให้กับพี่ชายคนโตดูแลซึ่งไม่ใช่ลูกของเขาอะไรที่มันเสี่ยงที่จะถูกจับโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยให้เป็นเรื่องของลูกชายคนที่ไม่ใช่ลูกชายเขาหรือว่ามันอาจจะมีอะไรแบบนี้อยู่ในความเป็นแม่ของเขาก็ได้เนาะตรงนี้ต้องน่าติดตามต่อแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่มันจะเป็นปัญหาระหว่างพี่น้องหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจแต่ทิ้งไว้ก่อนมันน่าจะมีประเด็นตรงนี้ต้องเก็บเอาไว้คิดเหมือนกันทีนี้การตอนที่กอนถูกส่งไปดูแลธุรกิจสีเทาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบที่ตรงนี้เลยมันดูไม่ใช่ที่ของเขาเขาไม่อยากจะมันเป็นงานที่เสี่ยงและงานที่ยากเขาไม่อยากจะทำแต่ก็อีกส่วนนึงก็รู้สึกว่าอย่างน้อยพ่อก็ไว้ใจเขาคำว่าพ่อไว้ใจเขาแสดงว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาเป็นลูกชายคนโตก็จริงแต่พ่อไม่ค่อยไว้ใจเขาเราจะเห็นความเกรงกลัวพ่อเขาอยู่ตอนที่ถูกพ่อเขาเรียกมาดูเขาเกรงๆเหมือนแบบพ่อเรียกมาทำไมครับนู่นนี่นั่นแสดงว่าจริงๆที่ผ่านมาเขากลัวว่าเขาจะไม่ใช่เป็นลูกที่เด่นในสายตาพ่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาอะไม่คือเขาต้องมันจะมีปมของตัวละครอยู่ตรงที่ว่าพ่อเขาแต่งงานกับแม่เนาะแม่ใหม่มีลูกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ใช่ลูกในสายตาของพ่ออีกแล้วก็ได้ในความรู้สึกของเขาเหมือนไม่ใช่เป็นลูกที่เด่นมันเขาแค่ทำตัวให้เด่นทำตัวให้พ่อไว้ใจเราจะเห็นจากการที่เขารู้สึกว่าเขาจะเจียมเจี้ยมกับคุณพ่อมากๆอยากจะให้พ่อรักเขาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยงั้นการที่พ่อไว้ใจเขาไปดูธุรกิจสีเทาส่วนหนึ่งถึงเขาไม่อยากจะดูแต่เขาก็ต้องไปดูเนื่องจากรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พ่อไว้ใจเขาก่อนก็เลยตั้งใจจะไปดูก็เลยยอมแลกกันกับความที่ไม่ชอบเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นพอกอนได้ไปดูเนี่ยกอนรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้ชอบหรอกแต่ต้องไปศึกษาแหละเลยรู้สึกว่ามันเสี่ยงแต่ก็ต้องเข้าไปดูซึ่งในตรงลังลับเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูน่าทานน่าสนใจเหมือนจะเข้ามาเป็นตำรวจลับหรือเปล่าหรือใครมาสืบหรือเปล่าสืบเกี่ยวกับไอ้องค์กรนี้หรือเปล่าดูไม่ได้ไว้ใจเท่าไหร่เหมือนจะมาสืบข้อมูลอะไรบางอย่างตรงนี้ต้องติดตามต่อว่าคนนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกันแน่ที่แน่คุณสมานเนี่ยคือคนที่คุมคนเดิมคุณสมานพยายามจะให้ตัวของกอนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินการดูแลกิจการสีเทาต่างๆเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวตัวของกอนคงต้องไปเรียนรู้อีกเยอะ
ผัดมากรเนี่ยมีเหมือนมีคู่มั่นชื่อฟ้าใสซัมติงซึ่งเป็นคู่มั่นที่อาจจะเป็นพ่อหาให้แต่เขาโกหกพ่อว่าคบกับคนนี้จริงเขามีคนที่เป็นคู่นอนหรือคู่รักของเขาอยู่แล้วนั่นคือตัวของต้นกล้าซึ่งต้นกล้าเนี่ยก็จะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกรเนี่ยน่าจะเปย์อยู่แล้วเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำงานอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วก็เพื่อจะทำตัวดีในสายตาของตัวกรจะเห็นว่าเขามีการซ่อนบุหรี่เอาไว้ซึ่งเขารู้ว่ากรไม่ชอบซึ่งจริงๆแล้วเขาได้เป็นคนที่สูบบุหรี่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาน่าจะพยายามทำตัวให้ดูดีในสายตากรหรือทำตัวให้เป็นแบบคนที่กรเอ็นดูเลยพยายามจะแบบว่าเป็นคนที่ใช้ทั้งคำพูดใช้ทั้งร่างกายในการทำให้กรรู้สึกว่าสบายใจขึ้นไม่ว่าเวลาไหนก็ตามก็จะเห็นฉากเซ็กซ์ที่ร้อนแรงมากๆอ่ะเนาะเลยก็จะมีความที่เหมือนกับตัวของน้องฟูไอซ์เนี่ยในบทของต้นกายเธอบอกว่าผมอยากให้พี่เอาผมแล้วอ่ะผมอยากให้พี่มีอะไรกับผมแล้วอยากให้พี่แบบว่าพูดง่ายคือในภาษาอังกฤษเขาว่าแบบ F ผมแล้วกันแบบมีอะไรกับผมแล้วกันให้แบบมีการสอดใส่เกิดขึ้นแบบผมทนไม่ไหวแล้วก็มีอะไรกันเนาะมีการสอดใส่กันชาฉีดถุงยานี่ก็ไม่โอเคนะคะที่ใช้ฟันฉีดถุงยารู้สึกว่าเป็นอันตรายเหมือนกันถุงยามันแตกได้นะครับผมมันไม่ควรจะใช้ฟันฉีดควรจะใช้นิ้วฉีดแต่โอเคด้วยความเขาบทที่มันเร่าร้อนในจังหวะนั้นมันต้องรีบเร่งมันก็โอเคมีอะไรกันเรียบร้อยก็ค่อนข้างจะมีอะไรกันไวไปนิดนึงตัวของน้องก้นกลางยังไม่ทันเสร็จเลยคุณพี่เสร็จก่อนไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ต้องการมีการช่วยมือกันเพื่อให้ตัวของต้นกล้าเสร็จตามนะฮะสุดท้ายต้นกล้าก็อยากอีกรอบนึงตัวของกรเองก็อยากจะมีอะไรอีกรอบนึงเพลินว่าโดนคุณพ่อโทรตามก่อนพอคุณพ่อโทรตามก่อนเนี่ยต้องกลับไปกินข้าวกับที่บ้านเนื่องจากว่าวันเนี้ยปัญหาคือเกรซมีปัญหาขับรถชนคนก็เลยเป็นแบบวาระของบ้านต้องมากินข้าวด้วยกันเลยแบบนี้ซึ่งกรเองเนี่ยก็ออกมาซึ่งจังหวะตรงที่กรมีอะไรกับต้นกล้าเนี่ยรู้สึกว่าต้นกล้าก็แปลกๆเหมือนกันนะคือเขาอ่ะไม่ได้แค่รักกรแต่ความรู้สึกคือเขาน่าจะมีอเจนดาบางอย่างที่แอบแฝงอยู่เหมือนกันในการที่เขาเป็นแฟนกับกรเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแต่อาจจะไม่ใช่เป็นแอบแฝงเหมือนกับแบบต้องการมาสืบอะไรหรอกแต่เหมือนกับเขาหวังอะไรบางอย่างจากตัวกรเหมือนกันแต่เราแค่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะรู้สึกคือของเขามันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนแบบแค่อยู่ใกล้กรก็ดีใจแล้วแต่อีกอย่างนึงก็คือมีความหวังลึกๆเหมือนกันว่ากรจะทำอะไรกับเขามากกว่านั้นเรารู้สึกว่าการแสดงของฟูไอซ์มันมีความแบบน้องคนเล่นอะไรบางอย่างที่มันดูน่าสนใจแต่มันก็มีความแปลกๆซึ่งเรายังจับไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะสิ่งที่เราสงสัยคือตอนที่เรามีอะไรด้วยกันถูกไหมแล้วเหมือนกับว่าอยากจะเสร็จด้วยไหมตัวของก้นกายบอกไม่เป็นไรให้พี่เสร็จคนเดียวแต่สุดท้ายก็คือพี่ก็ช่วยให้เสร็จด้วยกันเนาะหลังจากนั้นคืออยากจะมีอะไรอีกรอบนึงก็เหมือนกับพยายามจะแบบพยายามจะยั่วพี่เขาอีกรอบนึงเพื่อจะมีอะไรอีกรอบเหมือนจะเป็นคนที่แบบรู้สึกคือมันมีความต้องการอะไรมากกว่าแค่เรื่องเซ็กส์อะเราไม่แน่ใจมันคืออะไรนะแต่ขอเก็บไว้ก่อนละกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่สงสัยรอดูมันเป็นอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่คู่นอนธรรมดาแน่นอนแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันถูกเก็บเอาไว้โอเคงั้นจบเรื่องก่อนไปนะครับผมก่อนกับต้นกล้าก็จะมีเรื่องประมาณนี้ใน EP 1เป็นการเปิดตัวละครคู่นี้แล้วก็กรเป็นพี่ชายของเกรซโอเคมาถึงตัวละครอื่นหมอเดนนะครับผมก็จะเป็นคนที่เหมือนกันศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจคนที่ถูกปั๊มหัวใจเลยฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงกำลังเก็บเคสอยู่ซึ่งเรื่องเนี่ยมันไปเชื่อมกับตัวของเกรซพอดีที่เกรซเขารู้สึกเจ็บหัวใจแล้วพี่ฮามจะเล่าให้มันเป็นพาราเรลกันซึ่งพี่แฮมไม่แน่ใจว่าฉากแรกสุดเลยที่มีการปั๊มหัวใจเกิดขึ้นที่เป็นเหมือนอาจารย์หมอครับที่เป็นอาจารย์ของตัวหมอทาวเนี่ยมาปั๊มหัวใจเนี่ยคนคนนั้นคือใครผู้ชายคนบนเตียงนั้นไม่ได้เห็นหน้านะแต่เป็นเกรซหรือเปล่าเกรซเคยมีเหตุการณ์ต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเรื่องยังไม่ได้เล่าเลยอ่ะแต่มันเหมือนกับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นไปได้ไหมว่าเกรซเคยถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาเหมือนกันเลยมีพลังที่เหมือนกับที่คนอื่นมีอยู่ตอนนี้ที่เหมือนกับว่าเขาถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาลอยๆหลุดออกไปจากร่างเหมือนไปเห็นฉากอีกฉากนึงรวมถึงผู้หญิงคนสุดท้ายเลยที่บอกว่าเหมือนฉันเห็นอนาคต4นาทีเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยแล้วมันก็เชื่อมกับตัวของเกรซพอดีด้วยว่าเขารู้สึกเจ็บหัวใจเขารู้สึกว่าหัวใจเขามีปัญหามันเป็นไปได้ไหมว่าเกรซเคยถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาก่อนหรือจริงๆแล้วเกรซไม่ได้เคยถูกปั๊มหัวใจแต่เกรซกำลังเป็นโรคหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะซึ่งไอ้ความเต้นผิดจังหวะนี่แหละมันเป็นอาการคล้ายๆกับคนที่ถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วทำให้เขาเห็นอนาคต4นาทีซึ่งไอ้โรคหัวใจของเขาอาจจะกำเริ่มต้นจากตอนที่เขาลงลิฟต์ครั้งแรกที่เหมือนกับเป็นความรู้สึกเหมือนคนกลัวที่แค่เหมือนกับโอ้เหมือนลงลิฟต์แล้วเหมือนกับหัวใจมันเต้นผิดจังหวะมันซึ่งอันนั้นหรือเปล่าที่มันเกิดการเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วทำให้เขาเริ่มเห็นอนาคต4นาทีขึ้นเวลามันถูกหยุดไว้ที่เวลา11โมงตลอดเวลาไม่รู้เป็น11โมง5ทุ่มหรือเป็น11โมงนะมันจะมีเวลาที่หยุดตรงนี้ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเวลาที่หยุด
เวลาเนี่ยคือเวลาที่เราไม่แน่ใจคือเวลาที่เขาถูกปั๊มหัวใจรอบแรกหรือเปล่าที่เขาเคยเป็นโรคอะไรมาหรือถ้าเขาไม่เคยเป็นโรคอะไรมาไอ้เวลา 11:00 นนี้มันคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจน่าติดตามต่อมากๆเลยเพราะอยากรู้มากๆว่ามันคือเวลาอะไรกันแน่ทำไมเวลามันถึงหยุดนิ่งต่อเวลาเมื่อเขาอยู่ในจังหวะแบบนั้นมันเหมือนเขาหลุดออกไปนั้นเวลาที่เวลาทุกเมื่อจังหวะเวลามันหยุดนิ่งหมายความว่าคือจังหวะที่เขากำลังจะใช้ความสามารถหรือเปล่าหรือเป็นจังหวะที่เขาความสามารถกำลังจะมาหรือเปล่ามันถึงทำให้เวลาหยุดนิ่งมันมีเรื่องให้น่าสนใจเยอะมากๆเลยว่าตกลงพลังนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่มันแต่ที่แรกมันต้องเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเกี่ยวกับการถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาทำให้เขามีพลังอันนี้นะฮะซึ่งพลังนี้ทำให้เขาเนี่ยเห็นอนาคต4 นาทีว่าจะพุ่งชนคนๆหนึ่งขับรถชนคนนึงก็เลยขับชะลอรถลงสุดท้ายก็ชนอยู่ดีเบรกไม่ทันนะครับเพราะเขาป้าคนนี้เขาโดดลงมาแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนตอนแรกที่น่าจะชนแล้วตายเลยเหมือนตอนแรกจะชนแล้วหนีด้วยแล้วก็โดนดูดกลับมานะฮะคือตอนแรกเขาชนแล้วเหมือนจะหนีแล้วนะแต่โดนดูดกลับมาก่อนแล้วก็เริ่มนับศูนย์ใหม่ซึ่งไอ้จังหวะเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับคุณป้าคนนี้เข้าไปอยู่โรงพยาบาลก็เจอหมอเดนเจอกับหมอไทม์ก็ต้องช่วยชีวิตคุณป้าไว้แม้คุณป้าจะอยากตายก็ตามนะคุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกกับตำรวจว่าฉันตั้งใจจะตายเองเพื่อไม่กระทบถึงตัวของน้องเกรซซึ่งจังหวะเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เป็นการเปิดตัวถามว่าเขาก็เป็นหมอที่มีจรรยาบรรณอยู่ประมาณนึงอะนะแต่เขาก็เป็นหมอที่ต้องการเงินเหมือนกันเพื่อมาดูแลครอบครัวมันก็เลยมีความคอนทราสต์ของความเป็นหมออยู่ตรงนั้นที่1ก็ต้องการเงิน2ก็มีจรรยาบรรณเราไม่แน่ใจเขาจะเล่นประเด็นนี้ในเรื่องช่วงในไทยหรือเปล่าเกี่ยวกับจรรยาบรรณของแพทย์อะเนาะเออในเพราะว่าคุณคือหมอแซมชอบเขียนอะไรเกี่ยวกับจรรยาบรรณแพทย์ออกมาเยอะพอสมควรเหมือนกันเราคิดว่าเขาอาจจะเล่นประเด็นนี้ก็ได้ทีนี้พอ2คนได้มาเจอกันในโรงพยาบาลตอนที่เกรซมาเยี่ยมคุณป้านะครับผมตัวเกรซเองก็จะเหมือนกับว่าเขาก็เห็นอนาคต4นาทีแล้วว่าจะเจออะไรเกิดขึ้นไปเยี่ยมคุณย่าไปเยี่ยมคุณป้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาเจอกับหมอไทม์เขาก็เลยตกใจในแพนิคเหตุการณ์ตรงนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาฝาดออกมาในบริการแล้วเขารีบเดินไปก็มาเจอหมอไทม์ก่อนพอเจอหมอไทม์ก่อนก็เห็นหมอไทม์อยู่ในห้องตัวเองก็รู้สึกแพนิคพอแพนิคเสร็จแล้วเนี่ยออกมาก็จะเป็นเวลา14:00 นพอดีแล้วก็ชนกับตัวของหมอทามนะครับผมแล้วก็ดาดปลิวแล้วก็มีการจ้องหน้ากันก็คือในมุมของเกรซก็คือเขาเคยเจอคนนี้มาแล้วในความคิดของเขาแล้วก็ชนกันอีกทีหนึ่งแต่ของหมอทามเนี่ยจะเคยเจอครั้งแรกแต่ภาพที่เขาเห็นในหัวเนี่ยตอนที่เกรซเห็นเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นน่ะมันเป็นอนาคตอันไกลกว่านั้นที่ไม่ใช่4นาทีแต่เป็นฉากที่เขามีเซ็กซ์ด้วยกันมีอะไรด้วยกันเราว่ามันรู้สึกว่าแปลกๆแล้วมันรู้สึกว่ามันจะคล้องกับการที่คนโรคหัวใจมาอธิบายว่าเขาเห็นอนาคตอันไกลด้วยแต่อีกคนนึงผู้หญิงบอกเห็นอนาคต4 นาทีแสดงว่ามันไม่ใช่เห็นแค่อนาคต4นาทีแล้วมันอาจจะเห็นทั้งอนาคตอันไกลโพ้นรวมถึงอนาคตอันใกล้4นาทีก็ได้สลับไปสลับมาแบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่ารูปแบบของการแพทเทิร์นของการที่เห็นอนาคตอ่ะเป็นแบบไหนแล้วว่าตัวนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าตกลงอ่ะเรื่องจะพาเราไปแบบไหนคำว่า4 minute จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเห็นสิ่งนี้มันคือเห็นจากอะไรเห็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องเห็นเรื่องนี้แล้วประเด็นของเขาคืออะไรทำไมฉากตอนแรกสุดหมอทามถึงโดนยิงหมอทามโดนยิงเพราะอะไรหมอทามไปเกี่ยวข้องกับความเป็นสีเทาของบ้านนี้หรือเปล่าถึงโดนยิงโอ้โหเรื่องโคตรน่าติดตามตัวละครอื่นยังไม่มานะฮะฟ้าใสเอ่ยที่เป็นคู่มั่นเอ่ยก็ยังไม่ออกมาเราว่ามีหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจมากแล้วตอนที่เราเดากันว่าบาร์ดเนี่ยกับตัวของไบเบิลเนี่ยเป็นพี่น้องเป็นแฟนกันนะไม่ใช่คิดว่าจะเป็นแฟนเก่ามาล้างแค้นไม่ใช่แล้วเป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วเพลงล้างอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรมันคือการล้างแค้นหรือเปล่ามันคือการกลับมาล้างแค้นใครหรือเปล่ามันคือเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าตรงนี้คือน่าสนใจมากๆแล้วความทรงจำของเขาอ่ะเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวของเกรซมีความทรงเคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่ถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาหรือเปล่าแล้วความทรงจำเสื่อมหรือเปล่าแล้วความมันอาจจะเป็นความทรงจำเสื่อมก็ได้นะครับผมจำอดีตไม่ได้ก็ได้แต่เห็นอนาคตแทนและจริงๆเขาเคยเจอกับหมอทามาก่อนนั้นหรือเปล่าเป็นแฟนเก่าหมอทามหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเออจริงๆเนื้ออาจจะพลิกเป็นว่าเป็นแฟนเก่าหมอทามก็ได้นะแต่เขาถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วความจำเสื่อมหรือเปล่าหรือจำอดีตไม่ได้คือเรื่องเป็นอะไรได้หมดเลยต่างๆนานามากเลยครับคือเดาไม่ได้เลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงคือตอนนี้คือประมาณนี้เลยคือ EP 1คือการปูเรื่องชัดๆนะครับผมแต่ยังไม่บอกว่าเรื่องจะไปทางเราไปทางไหนเลยก็ต้องติดตามต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่านักแสดงแต่ละคนคือเต็มที่มากเล่นกันจัดเต็มมากเล่นกันเก่งมากชมเลยว่าแสดงออกมาแต่ละคนคือเก่งมากๆทั้งนักแสดงหลักนักแสดงรองเป็นอะไรที่น่าติดตามมากงานภาพดีงานภาพเนี๊ยบก็เป็นอะไรที่รอลุ้นแล้วกันฮะว่า EP 2จะเล่าอะไรให้เราฟังเนาะที่พี่แอมพูดไปอาจจะผิดไปเยอะก็ได้นะครับผมแต่เป็นเรื่องของการเดาเนาะเราต้อง
ขออีกสักนิดนึงแล้วกันตอนนี้กุญแจมันยังออกมาไม่ครบมันยังไม่ครบดอกยังเดาเรื่องได้ไม่เชื่อมกันแบบเป็นสมบูรณ์ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ EP นี้ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวขอติดตามต่อ EP ต่อไปแล้วกัน EP นี้ขอไปพักฟื้นร่างกายตัวเองก่อนแล้วกันก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันใครอยากดูเวอร์ชันเต็มไปดูได้ในวิวนะครับผมย้อนหลังได้แบบเวอร์ชันซาวด์เทรลเลอร์พูดเลยว่าฉากเลิฟซีนฉากเซ็กร้อนแรงจริงๆพี่แอบเอาลงให้ดูไม่ได้แต่จะใส่เสียงลงมาเพราะว่ามันเป็นฉากสำคัญเหมือนกันต้องเล่าเรื่องนะครับผมแต่ก็คิดว่าถ้าอยากดูเต็มๆไปดูในวิวดีกว่าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook พี่ทำไปก่อนนะครับบ๊ายบาย